Conago C 6 8ม,มาแล้วนะครับ o n a g o C 6 8นะครับผมก็วันนี้ก็ได้เห็นนะครับรีลีสใหม่ของทางโ o n a g o นะครับเห็นแล้วก็น้ำลายไหลเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะก็ประวัติของทาง Conago อาจจะไม่ต้องเล่าแล้วนะเคยเล่ามาแล้วแต่ว่าสำหรับตระกูล k o n a g o นะครับก็เล่าให้ฟังคร่าวๆดีกว่านะครับว่าหลักๆก,ก็จะมี ที่เป็นตระกูล C นะครับก็คือเป็นตระกูลดั้งเดิมของเขาเลยนะครับเกิด C หกสิ C 6กสิบนะครับเป็น C 6 8อะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นตระกูล C เนี่ยก็จะเป็นเรียกได้ว่าลดดั้งเดิมของโคนาโกนะครับลถต้นฉบับเลยแล้วก็จะมีตระกูล V ตระกูล V ปัจจุบันก็จะเป็นรถในตระกูลแข่งขันของเขาครับก็อย่างเช่น V3 RS หรืออะไรเงี้ยนะครับก็คือจะเป็นตระกูลที่เป็นเน้น performance เน้นความ Aero มากๆนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถในตระกูล C ใหม่ของเขาก็คือ C 6 8ก็สำหรับรถถ้าเป็นโคนาโก้นะครับผมชอบตระกูล C เขามากเลยนะครับเคยมีอยู่คันหนึ่งเหมือนกันนะครับ C 5 9นะครับผมก็ ความโดดเด่นของรถตระกูล C ของโคนาโกนะครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่ารถตระกูล C นะครับก็คือรถที่เป็นรถอิตาเลียนแท้ๆเลยนะครับแล้วก็มีการผลิตในสไตล์อิตาเลีนนั่นคือเขาจะเรียกว่าระบบ Luck and Straw นะครับระบบลักเนี่ยครับก็จะเป็นอธิบายไงดีนี่คล้ายๆอย่างนี้อ่านี่นะครับอ่า นี่เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นเหมือนข้อต่อนะครับข้อต่อตรงนี้เขาเรียกว่าลักนะครับก็จะมีท่อเหล็กเนี่ยมาเสียบปุ๊บเข้าไปเสียบเข้ามประแปะเข้าไปนะครับด้านหน้านี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับก็คือเห็นไหมฮะอ่าเขาก็จะมีเหมือนเป็นระบบท่อแบบนี้นะครับเป็นข้อต่อแล้วก็จะเอาท่อมาเสียบเสียบนะครับก็จะมีระบบลักแล้วก็สตรอก็คือท่อเนี่ยครับเขาเรียกว่าสตรออ่ะโอเค เหมนกันแล้วนะครับระบบลักและสตรอนะครับสตรอก็คือตัวท่อต่างๆของเขานะครับที่จะเอามาเสียบนะครับแล้วก็ใช้วิธีการใช้กาวนะครับในการเชื่อมคาร์บอนพวกนี้นะครับเข้าด้วยกันนะครับแต่ว่าลักในปัจจุบันของตัว C68 นะครับจำนวนชิ้นของลักก็จะน้อยลงใช่เลยถ้าเทียบกับรุ่นที่แล้วนะครับก็จะเป็นรุ่นแบบ8ลักนะครับไม่ใช่8ลักทั้งหมด8ชิ้นนะครับแล้วก็มาประกอบกันนะครับแต่ปัจจุบันนะครับก็จะเป็น6ชิ้นด้วยกันแล้วก็จะเอามาประกอบกันทั้งหมดนี้ ก็จะทำที่อิตาลีนะครับผมชื่อเมืองเขาอะไรนะแคปคําแคมเบียโกหรืออะไรสักอย่างอ่าประมาณนี้เขาจะทำที่อิตาลีของเขานะครแล้วก็ส่งไปทำสีที่ทูสคา n นีนะครับแล้วก็ส่งกลับมาที่อิตาลีอีกทีหนึ่งตระกูล C เท่านั้นนะครับที่จะทำแบบนี้นะครับรถตระกูล V ก็จะอยู่แถว ตะวันออกนี่แหละครับผมที่เป็นคนทำนะครับก็จะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับ performance การแข่งขันนะครับแต่ว่าเรามาดูจุดเด่นของเจ้าตัวที่ออกมาใหม่นะครับ C68 ดีกว่าสาหรับ C68 นะครับก็จะเป็นรุ่นโรดนะครับก็คือก็จะมีทั้งโรดแล้วก็ในอนาคตก็จะมีรุ่นที่เป็น gravel ด้วยนะครับความโดดเด่นอย่างที่บอกนก็จะเป็นรถที่ผลิตที่อิตาลีนะครับถ้าเทียบชั้นนะครับตัวโคโรนโกตระกูล C พวกนี้นะครับก็จะประมาณรถ สไตล์ลัมโบอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นรถที่ออกแบบดีไซน์แล้วก็ผลิตที่อิตาลีนะครับผมก็ยังคงความโดดเด่นเอกลักษณ์ในเรื่องเกี่ยวกับการผลิตนะครับในความพิถีพิถันของเขาอยู่แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือจะเพิ่มในเรื่องเกี่ยวกับความมีความแอโรไดนามิกเรื่องของรูปท่อนะครับก็จะมีความแบบว่าโมเดิร์นขึ้นใหม่ขึ้นสมัยสมัยใหม่ขึ้นนะครับท่อก็จะมีการทรังเกตหรือลูลม,มากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของ ตะเกียบเขาก็จะมีการดีไซน์ใหม่ให้เกิดความนิ่มนวลนนครับเวลาขับขี่มากกว่าเดิมด้วยในรุ่นนี้นะครับตระกูล C นะครับ c 68นี่ก็ยังมีนะครับยังมีรุ่นที่เป็น ดิสเบรกแล้วก็ริมเบรกให้เลือกอยู่นะครับตัวบอทเทนบรากเก็ตของเขานะครับก็สำหรับรุ่นนี้ก็จะใช้เป็นมาตรฐานใหม่แล้วเป็น47นะครับรถใหม่ๆนะครับปัจจุบันก็จะเปลี่ยนเป็นบอทเทนบรากเก็ตหรือว่าตัวกระโหลก47นะครับก็จะเป็นกระโหลกกึ่งเกลียวแล,ะละ้วล่ะก็จะง่ายกับการดูแลรักษานะครับแล้วก็สำหรับตัวนี้นะครับ4 68นะครับก็จะมีระบบสปาบาร์แอนด์สเต็มที่เป็นอินทิเกรตด้วยนะครับก็จะมีให้เลือกทั้ง16ไซส์ด้วยกัน รุ่นนี้นะครับดิสเบรกก็สามารถที่จะรับยางได้ถึง30มิอเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าจะมีรุ่นที่เป็น g r a v เวออกมาในเร็วๆนี้นะครับก็จะเพิ่มในเรื่องเกี่ยวกับขนาดที่ที่สามารถที่จะรับยางได้นะแล้วก็นะครับในรุ่นโรดนี่นะครับก็จะมีให้เลือก2อย่างด้วยกันนะั่คือจะเป็นรุ่นโรดนะครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกแล้วก็เข้าไปคัสตอมสีอะไรได้ต่างๆนะครับแต่ว่าก็ยังมีรุ่นพิเศษที่จะเป็น ไทเทเนียมลักนะครับผมสามารถที่จะคัสตอมไซส์พิเศษได้นะครับส่วนตัวลักที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะครับเขาก็จะผลิตจาก 3D ไทเทเนียมนะครับผมก็จะเป็นการปรินต์ตัว3 d ดีลักไทเทเนียมออกมานะครับแล้วก็สามารถที่จะเจาะจงไซส์ให้มันละเอียดลงไปได้นะครับผมเอาละ่ะสุดท้ายนะครับในเรื่องของ ความพิเศษนะครับที่โคนนโก็เขาบอกว่าในรุ่นนี้มีขึ้นมานะครับคเขาก็จะมีเทคโนโลยี RFID ก็คือ RFID ก็คือเหมือนพวกบาร์โค้ดเหมือนที่อะไรพวกนี้นะครับก็คือเป็นการลงทะเบียนที่เราสามารถที่จะลงทะเบียนไปในเว็บไซต์ของเขาว่าเราเป็นเจ้าของนะครับเวลาถ้าเกิดการโจรกรรมต่างๆนะครับก็สามารถที่จะติดตามตัวได้ ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วทางสเปซสเปเชียลไลซ์เขาก็เ,เคยทํามาตั้งหนานแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่โคนาโก้ก็ตอนนี้ก็มีแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษก็คือเราสามารถที่จะสั่งเป็นด r e c t จากโรงงานโคนาโก้ได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมี White Glove หรือว่าคนที่จะแบบ ประกอบให้แล้วก็มาส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องแล้วแต่ประเทศด้วยนะครับบางประเทศก็ยังไม่มีบริการนี้นะครับสามารถที่จะสั่งตรงจากโรงงานผลิตปั๊บตามสีตามสเปคที่เราต้องการแล้วก็มาส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยสําหรับบ้านเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามีหรือเปล่าไม่น่าจะมีเนี่ยเพราะบ,บ้านเรามีตัวระบบตัวแทนจําหน่ายเอาละครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของความรู้สึกเรามาพูดถึงราคานิดนึงด,ดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นเฟรมเปล่าๆนะครับก็อยู่ที่5,600ยยูโรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น เฟรมไทเทเนียมนะครับที่บอกว่าเป็นเลิกไทเทเนียมนะครับสามารถคัสตอมตัวไซส์พิเศษได้นเนี่ยก็จะอยู่ที่6,600ยูโรนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าสั่งเป็นคอมพลีทไบค์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ13,260ยูโรในสเปคที่เป็น s แ a รมเรดครับผมเฟรมตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ925กรัมครับแต่ว่าตะเกียบเนี่ยไม่ได้ระบุมานะว่าน้ำหนักเท่าไหร่ 925กรัมสำหรับ this break ก็ใช้ได้นะก็เบาอยู่นะเอาล่ะมาพูดถึงความรู้สึกบ้างดีกว่านะครับเพื่อนๆเ,เห็นแล้วรู้สึกยังไงนะครับสำหรับเจ้าโคนาโกตัวนี้นะครับผมก็เป็นรถที่เป็นรถในตำนานนะมีความขลังมีความอลังการของเขามีประวัติอันยาวนานถ้าพูดถึงนะครับก็จะมีความรู้สึกเหมือนแบบรถสปอร์ตอิตาเลียนนะครับเป็นแลโบกีนี่เป็นอะไรแบบนี้นะครับสำหรับ C 68ตัวนี้นะครับแต่ถ้าพูดถึงความรู้สึกของผมนะผมรู้สึกว่าก็ดีนะมีเรื่องราวมีตำนานค่อนข้างที่จะน่าสนใจพอสมควรเลยนะนิดนึงอีกนิดนึงมันต้องมันต้องเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าในเรื่องเกี่ยวกับรูปทรงหรือว่าลักษณ์ต่างๆต่างๆเหล่านี้นะครับมันอาจจะไม่ดั้งเดิมโคนาโกนะครับเขาจะมีรุ่นพิเศษหรือว่าสีพิเศษอย่าง C ีตระกูล C ีนะครับก็จะมีรุ่นที่โคแลบกับ Ferrari นะครับอาจจะทำมาปีละ 200คันนะครับสีดำ100คันแดง100คันหรืออะไรเงี้นะครับหรือว่ารุ่นพิเศษที่โคลัสกับแลมโบนะครับทำมาทั้งโลก100คันอะไรางี้นะครับหรือว่าเป็นสีลิมิเต็ดเป็นทีมมาบายอิดิชั่นอะไรางี้นะครับพวกนี้นะครับผมว่าโอ้โหจะว้าวมากๆเลยนะครับถ้าได้จับคู่กับตระกูล C นะครับโดยเฉพาะ c 68ตัวใหม่เนี่ยถ้าเป็นสีพวกนี้เนี่ยผมว่าต้องต้องสุดจริงๆเลยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ายังไงครับ วันนี้เห็นแบบว่ารถใหม่ออกมาก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งจริงๆแล้แลวนะครับมีจักรยานอีกคันหนึ่งที่เพิ่งออกมานะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้แล้วมีเวลานเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะถ้าเจอกันอ่ะโทรศัพท์มาพอดีเลยบายสวัสดีครับ <ý st> ครับผม